อาจามิรุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิรุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาอาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมอาทิยามิสุราเมรยมัสสปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมอาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจคิตวาทิตาวิสุกาทัสสนามาลาคันธวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสัมมนาคะตังพุทธบัญญัตังอุปสถังอิมันจารติงอิมันจาทิวัสังสัมมาเทวาอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิสาธุสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุตั้งนะโมพร้อมกันถวายทานจับโต๊ะอาหารเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเมปาริสุทธังนิพพานังปรมังสุขังสุทินังวัตเมธานังอาสาวะขยะวะหังนิพพานะปัจจโยโหตุอิมานิมายังพันเตติจีวลานิสัปปริวรานิ
ธัมมิกานิธัมมะละธานิตินังรัตนานัญจามหาภิกขุสังฆัญจาสามเณรานัญจาศีลวันตานังอุปาสกานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจามหาภิกขุสังโฆจาสามเณรัจจาศีลวันโตอุปาสกาจาอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหันตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินังยาตกานัญจาทีฆารตังจิตายะสุขายะข้าแด่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารผ้าไตรจีวรปัจจัยทยทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยน้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้ามีนามชื่อว่าหลวงปู่มุนจันทเทโวแม่สมอินทเคนดวงวิญญาณของท่านอยู่ที่ใดขอจงได้มารับเอากุศลผลบุญที่พวกข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ถ้าได้รับแล้วหากว่าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ลูกและหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานการทั้งหลายขอให้ได้กุศลผลของฉันนี่เถิดสาธุ
สาธุสาธุอนุโมทามิสาธุขอโอกาสเขาเจริญพรท่านเจ้าภาพวันนี้มีใครบ้างไหมนี่บอกคุณแม่บานเย็นใช่ไหมท่านหนึ่งเจ้าภาพวันนี้เจริญพรท่านเจ้าภาพไปช่วยกันประเคนอาหารที่โต๊ะคุณแม่บรรเย็นด้วยนะเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงพ่อทองจันทร์ไปรับอยู่ที่โต๊ะเลยนะญาติโยมก็หันหน้าไปทางโต๊ะภัตตาหารนะเจริญพรญาติโยมกลุ่มกัลยาณีบ่มใบบุญคุณแม่ชีสุมาลานะครับนะถือว่าญาติโยมคณะนี้เป็นเจ้าภาพหลักนะครับนะให้การนะเดี๋ยวภาพบางสกุลกับบาทจะนิมนต์ลุงพ่อทองจันทร์ไปรับที่โต๊ะเลยนะ ญาติโยมก็พนมมือไว้เด้อเดี๋ยวรอคุณแม่ชีด้วยคุณแม่ชีสุมาลาก็ออกไปประเคนอาหารที่โต๊ะร่วมกันด้วยนะนะคุณแม่บานเย็นพร้อมลูกหลานด้วยนะครับครูบาอาจารย์ก็เข้าไปนะครับเฉลี่ยเข้าไปให้สุดโต๊ะนะครับนะนิมนต์หลวงพ่อไปบางสกุลให้หน่อยครับพ่อใหญ่พิชิตและเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นภาพแห่งบุญที่ภาษาพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินหลวงพ่อท่านพูดอยู่บ่อยๆก็คือปุญญะสโมทานังนะครับนะแต่ว่าบุญญะอันนี้ต้องเป็นบุญที่ประกอบไปด้วยปัญญานะครับนะอันนี้ทางคุณยายซึ่งก็เป็นคู่สร้างคู่สมของคุณพ่อพิชิตบานตำบลนะครับแต่ก่อนก็เคยอุปถัมภ์ดูแลวัดนิเพวัตสิกขามานะครับตลอดถึงลูกหลานวันนี้ก็เลยมีความคิดถึงนะอุปการะคุณนะตระหนักในคุณงามความดีก็เลยชวนลูกชวนหลานมาทำบุญให้กับคุณพ่อพิชิตบานตำบลด้วยในวันนี้นะครับนะสำหรับคุณเมชีสุมาลาวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญถวายปัจจัยมา 50,000 บาทให้กับหลวงอุทิศส่วนบุญให้กับหลวงปู่หมุนจันทะเทโวคุณแม่สมอินเคนนะครับนะความรู้สึกอยู่ในโลกใบนี้มันมีกันอยู่กี่ที่นะครับนะวันนี้คุณแม่บานเย็นบานตำบลนะครับพร้อมลูกหลานจะร่วมทำบุญให้การสนับสนุนงานวันวิสาขบูชาร่วมเป็นเจ้าภาพวันนี้อีก 100,000 บาทนะครับเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับคุณพ่อพิชิตบานตำบลนะครับ
ส่วนสัตตบริพันธ์แล้วเราค่อยกล่าวคำถวายในช่วงบ่ายโมงก็แล้วกันตอนนี้เป็นการถวายภัตตาหารถวายจีวรบิณฑบาตนะครับญาติโยมก็ปีนหันกลับมาทางนี้หันมาทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละไม่ต้องพูดหันมาเฉยสำหรับในโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เพิ่มขึ้นนะครับนะเราก็จะได้ฟังการกล่าวอนุโมทนาคาถาวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมนะครับในโอกาสนี้ก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์นะครับตามแต่พระอาจารย์จะเห็นสมควรนะครับในการขอนิมนต์ครับผมนมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์มีหลวงพ่อทองจันทร์ผู้เป็นประธานหลวงพ่อสมภพท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชาโลกปี2567ในเวลาเช้าของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเด้อในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงนั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายมันผ่อนคลายที่สุด
เราจะนั่งพับเพียบนั่งขัดตมาดนั่งขัดสมาธิก็เอาตามที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกผ่อนคลายที่สุดจากนั้นมือขวาจะวางทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักก็ได้หรือจะใช้มือขวาวางไว้ที่เข่าขวามือซ้ายวางที่เข่าซ้ายลองยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆช้าๆหายใจออกยาวๆสบายๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆช้าๆไม่สนใจอะไรอะไรจะเกิดขึ้นถือว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่รู้ระยะเวลาสั้นๆไม่นานนะขณะนี้เวลาล่วงเลยมา9นาฬิกา10นาทีวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดเลยในชีวิตของเราจริงไม่จริงโยมก็ลองพิจารณาว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญวันพิเศษอย่างไรกับเราบ้างมันจริงไหมที่อาตมาบอกว่าเป็นวันพิเศษที่สุดวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้เป็นอาจารย์ของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เรามีโอกาสได้ลืมตาขึ้นมามีโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาได้สูดออกซิเจนหล่อเลี้ยงชีวิตอีกวันหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาเรามาเจอบุญใหญ่ได้ร่วมกันทำบุญในวันสำคัญวันวิสาขะตมาได้ทราบว่าเกือบร้อยประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยแต่มาทราบเมื่อวานตอนบ่ายแต่ว่าเราคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไม่รู้สื่อต่างๆโทรทัศน์ต่างๆไม่พูดถึงทั้งที่คนทั่วโลกเขาให้ความศรัทธาให้ความเลื่อมใสแล้วก็มุ่งหน้ามาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยไม่กระพือข่าวไม่โหมโรงไม่ชักชวนกันเฉลิมฉลองมันคืออะไรอาตมาก็ไม่พูดเพราะอาตมาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเราท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้และก็อีกหลายๆวัดแม้ผู้ที่ไม่สะดวกไปวัดไปวาผู้มีความศรัทธามั่นก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญพิเศษในวันนี้ผู้ที่ไม่สามารถจะลงวัดลงวาอยู่ในป่าในเขาก็ตามเจ็บป่วยมีภาระธุระที่ไม่สามารถจะไปทำกิจกรรมเช่นเราได้ตมาก็เชื่อว่าหลายท่านสมาทานศีล8สมาทานศีล5ทำบุญพิเศษอยู่ที่บ้านที่เรือนเพราะปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวที่เราจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้าวันที่พระมหาบุรุษรู้แจ้งสัจธรรมวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ดับขันธปรินิพพานเราผู้มีบุญได้นำพาตนเองบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยวิธีการต่างๆที่เราเชื่อในคำตรัสขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่า
มันจะเกิดบุญจะเกิดบุญจะเกิดกุศลเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราหล่อเลี้ยงสติปัญญาของเรานอกจากนั้นเรายังหวังอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นนี้ไปถึงบิดามารดาปู่ตาย่ายายบุคคลอันเป็นที่รักผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างวันนี้ครอบครัวบานตำบลตมาก็ไม่ได้รู้จักเป็นพิเศษส่วนตัวแต่ได้ยินในคำเทศของหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์สมพจน์จะพูดอยู่เสมออาจารย์วิชิตบานตำบลพอตมามองรูปตมาก็เจอบ่อยตั้งแต่เป็นพระเด็กน้อยแต่ตมาไม่รู้จักชื่อแต่รู้หน้าพอมาเห็นภาพวันนี้จึงรู้อาจารย์วิชิตบานตำบลเป็นครูถ้าสมัยนี้ก็คงจะเป็นศึกษานิเทศประมาณนั้นนำพาคณะคุณครูเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดนิเพธปารารามครูเนี่ยตมาถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญลำดับต้นๆของโลกพ่อแม่คนที่สองคนในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีครูทุกคนผ่านมือครูมาทั้งหมดตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีองคมนตรีรัฐมนตรีปลัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆไล่จนถึงชาวไร่ชาวนาอยู่ในป่าในดอยแม้กระทั่งมหาโจรก็ผ่านมือครูทั้งนั้นครูนั่นดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างอดทนอดกลั้นใครจะโศกจะโขกจะสับจะหาว่าเป็นเรือจ้างยังไงครูก็สบายใจเพราะมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณที่จะอบรมคนให้คนเป็นมนุษย์ให้มนุษย์เป็นกัลยาณปุถุชนเป็นอริยชนแต่ว่าผู้เป็นลูกศิษย์ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่กับการคบเสพผู้คนถ้าได้คบเสพกัลยาณมิตรเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพวกเราที่อยู่กันตรงนี้ได้คบเสพกัลยาณมิตรมีโอกาสได้สดับรับฟังเมื่อมีโอกาสสดับรับฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์ใดก็แล้วแต่ล้วนแต่สอนเรื่องคุณงามความดีให้ทำตนให้มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกต่อสังคมสอนให้ละความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมด้วยชะตากรรมด้วยวาสนาบารมีหลายคนก็อาจจะหลงทิศหลงทางพลาดครั้งทำให้ตนเองตกต่ำทุกข์ยากลำบากในโลกนี้โลกหน้าแต่ที่สรรเสริญก็คือความตั้งใจของครูในหลวงรัชกาลที่9พระองค์จะตรัสอาตมาได้ยินบ่อยๆคนดีทำให้คนอื่นดีได้คำสั้นๆเล็กๆญาติโยมพระคุณเจ้าลองทำความเข้าใจคำนี้คนดีทำให้คนอื่นดีได้มันดีหลายชั้นถ้าคนดีๆเฉพาะตนมันก็ดีแล้วประเสริฐแล้วแต่ถ้าไม่คนทำให้คนอื่นดีตามโลกจะสงบสังคมโลกจะร่มเย็นชีวิตที่ได้มาโดยยากเกิดมาโดยยากก็จะได้กำไรอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขจากโลกนี้ไปก็ไปอย่างผู้มีกำไรต่างคนก็ต่างทำคุณงามความดีก็ส่งต่อส่งทอดคุณงามความดีไปถึงลูกถึงหลานต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือคนดีทำให้คนอื่นดีได้อาจารย์พิชิตบานตำบลนี่ก็ผู้หนึ่งในฐานะของอุบาสกผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา
แม่ชีสุมาลาอันนี้ก็เป็นอุบาสิกาผู้หนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญญาบารมีตั้งแต่อุปถัมภ์อุปถากหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์สมภพมาตั้งหลายปีที่บ้านที่เรือนก็ทำสวนทำจากรีสอร์ทเก็บเงินคนก็เปลี่ยนมาเป็นสถานลานธรรมให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมไปประพฤติปฏิบัตินับปีไม่ถ้วนที่วัดนิเพธปารารามวัดไตรสิกขามีบุญมีงานอะไรพอจะช่วยเหลือก็เป็นกำลังหนึ่งจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามนี่คือกำลังหนึ่งวันนี้กลุ่มกัลยาณีบ่มใบบุญแต่มาได้ทราบจากอาจารย์ทองพันธ์ชื่อก็ดีดีเนาะใช่ไหมกัลยาณีบ่มใบบุญเราทุกคนอยู่ตรงนี้ก็คงบ่มใบบุญด้วยหรือใครจะบ่มผลบุญบ่มใบบุญก็ดีแบบหนึ่งนะถ้าบ่มผลบุญก็ได้เป็นเจ้าภาพสัตตบริพันธ์จะเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละที่ขึ้นบนหลังคาของศาลาเชียงทองเห็นอาจารย์ทองพันธ์บอกว่างบประมาณตั้ง3ล้านกว่าบาทแล้วเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าอาตมาอนุโมทนาชื่นชมเป็นคนๆจริงๆก็จะถึงพวกเราเวลานี้แหละอนุโมทนาสาธุกับทุกผู้ทุกคนบาท1สลึง1แม้ผู้ไม่มีเงินแม้แต่สตางค์แดงเดียวเรามานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่คือการบูชาที่ประเสริฐตมากล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระมหาบุรุษบ่มบุญญาบารมีมา20อสงไขยกำไรแสนมหากัปชาติสุดท้ายเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงสละราชบัลลังก์ทิ้งพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพ่อที่แก่แล้วทิ้งพระมารดาถึงจะเป็นพระนานางแต่ก็เลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่พระชนมายุได้7วันพระนางประชาบดีโคตมีนางพิมพาซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดงดงามที่สุดในเมืองเทวทหะกบิลพัททั้งสองนครนี้หาผู้หญิงที่จะสวยงามเทียบเท่าพระนางพิมพาไม่มีอายุ29ปีราหุลพระราชโอรสลูกชายเพิ่งจะประสูติในวันนั้นยังไม่ได้แตะต้องตัวเลยลองหลับตานึกถึงบรรยากาศตอนนั้นหลังจากพระองค์ได้เสด็จออกไปประพาสเมืองเห็นคนแก่หัวงอกฟันหักตาฝ้าฟางหลังโค้งงอผิวหนังเหี่ยวย่นเดินขยักขยเยอขออาหารในขณะที่เอ่ยปากขออาหารคนเขากินนั้นเสียงก็สั่นเครือน้ำเสียงขาดเป็นห่วงห่วงได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างพระองค์ก็ตกใจไม่เคยเห็นถามนายฉันนะฉันนะนี่อะไรเขาคงไม่ใช่คนอย่างเรานายชนะบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าบุคคลผู้นี้ก็คือคนเหมือนเราคนเหมือนเราทำไมเขาเป็นอย่างนี้ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเกิดมานานอันนี้เรียกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่
คนแก่คืออะไรคนแก่คือคนที่เกิดมานานก็มีความแก่เป็นธรรมดาอาการของความแก่ก็เป็นอย่างนี้พระองค์ตกใจดูก่อนฉันนะเธอกล่าวว่าความแก่นี้เป็นธรรมดาใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพ่อเราต้องแก่ไหมแก่แม่เราต้องแก่ไหมแก่พิมพาต้องแก่ไหมแก่เธอแก่ไหมแก่เราล่ะแก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาถ้าอยู่นานก็ต้องแก่อย่างนี้พระองค์ไม่เคยเห็นเกิดความสลดสังเวชยังไม่พอเจอคนเจ็บล้มนอนครวญครางเรียกร้องขอความช่วยเหลือซึ่งวันนั้นพระเจ้าสุโธทนะห้ามเลยนะห้ามคนแก่ออกมาข้างถนนห้ามคนเจ็บมาข้างถนนห้ามคนตายเอาไปเผาแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องเสียชีวิตก็ห้ามนำศพออกไปเผาในวันนั้นแต่ด้วยเวลามันมาถึงเรียกว่าเทวทูตผู้ส่งข่าวอันประเสริฐเร่งเร้าให้พระมหาบุรุษได้เสด็จออกมหาพิเนสกรมได้ยินเสียงเรียกขอความช่วยเหลือพระมหาบุรุษมองไปเห็นบอกว่านายชนะบอกชนะให้หยุดราชรถแต่พระองค์ก็โดดลงแล้วเพราะพระมหากรุณาที่มีในน้ำพระทัยไปถึงคนป่วยนั้นก่อนไปถึงก็อุ้มยกหัวขึ้นมาพาดเขาถามเขาว่าเป็นอะไรนายชนะตามไปทีหลังบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวางเขาลงซะเถอะเขาเป็นคนป่วยเลือดของเขาเป็นพิษเขาเป็นกาฬโรคโรคอาจจะติดต่อมาถึงพระองค์ได้พระองค์ยังไม่เข้าใจถามว่ามันคืออะไรเขาเป็นคนป่วยเลือดเขาเป็นพิษมันเผาผลาญเขาอยู่ภายในโรคนี้อาจจะติดต่อพระองค์ก็จะเจ็บป่วยเหมือนเขาเราก็จะป่วยใช่ไหมฉันนะเป็นได้พระเจ้าค่ะเธอป่วยไหมป่วยพิมพาป่วยไหมป่วยพ่อเราแม่เราทุกคนป่วยหมดเพราะอันนี้เป็นธรรมดาของโลกพระองค์เกิดความสลดสังเวชมันน่ากลัวเนี่ยถามนายชนะว่าชนะนอกจากความแก่แล้วนอกจากความเจ็บป่วยแล้วมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกไหมนายชนะบอกว่ามีพระเจ้าค่ะมันคืออะไรความตายความตายคืออะไรนายชนะยังไม่ได้บอกก็ได้เห็นคนใช้แคร่หามมา4คนมีคนคนหนึ่งนอนแข็งทื่ออยู่บนแคร่อ้าปากค้างแก้มยุบปากอ้าแล้วมีคนเดินตามมาด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญตีอกชกตัวผ่านพระองค์ไปไม่นานผ่านไปนิดเดียวเขาก็ยกคนที่นอนบนแคร่วางไว้บนกองฟืนแล้วก็จุดไฟเผาไฟก็ลุกโหมกระพือท่วมร่างนั้นพระมหาบุรุษยังตะลึงกับเหตุการณ์นั้นถามว่าชนะนี่มันคืออะไรทำไมคนคนนั้นนอนให้เขาเผาล่ะนายชนะตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้นี้แม้นว่าเขาจะมีปากแต่เขาก็ไม่สามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้เขามีขาเขามีเท้าก็ไม่สามารถจะวิ่งหนีจากกองไฟนี้ได้เพราะอะไรเพราะเขาคือคนตายความตายเป็นอย่างนี้หรือฉันนะใช่เธอตายไหมตายพิมพาตายไหมตายพ่อเราตายไหมตายเราล่ะตายเหมือนกันพระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาในโลกมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา
สุดท้ายก็มีความตายเป็นธรรมดาเพราะสิ่งนี้เป็นของปกติพระองค์ไม่ตัดอะไรอีกคือตกใจกับเหตุการณ์เวลาเสด็จกลับพระบรมมหาราชวังระหว่างทางพระองค์สังเกตเห็นบุคคลที่ห่มผ้าย้อมน้ำฝาดหน้าตาแช่มชื่นท่าทางสงบนั่งเจริญสมาธิอยู่พระองค์ก็ตัดใจถามนายฉันนะว่าฉันนะอันนี้คือใครอันนี้คือนักบวชทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้เขามีหน้าที่อะไรนายฉันนะตัดตอบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้สละโลกใช้ชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นอาหารการดำรงชีวิตอาศัยผู้อื่นชีวิตก็เรียบง่ายเขาใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงพอพระทัยเรื่องนี้มากตลอดเวลาก็ครุ่นคิดแต่เรื่องที่จะออกบวชครุ่นคิดหาทางออกบวชเพื่อจะนำพาตนเองแล้วก็จะพาผู้คนให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จออกบวชทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งภรรยาทิ้งลูกที่เกิดในวันนั้นในใจอยากจะไปอุ้มลองนึกดูนะถ้าโยมจะจากครอบครัวโยมหญิงก็ตามโยมชายก็ตามจะจากครอบครัวไปไกลไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองแต่เราไปเรายังมีความรู้สึกว่าเราจะได้กลับแต่พระมหากรบุรุษเจ้าชายสิทธัตถานี้มีความตั้งใจว่าออกไปวันนี้เราจะไม่ได้กลับมาอีกถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ธรรมเราจะไม่ได้กลับมาอีกเลยในใจนี่อยากจะไปอุ้มราหุลที่พระนางพิมพานนอนกอดแนบอยู่ในอกพระองค์คิดว่าถ้าไปจะไปอุ้มลูกมันต้องยกแขนแม่ออกก่อนไปยกแขนแม่ออกแม่ก็ต้องรู้สึกตัวแล้วก็จะขัดขวางเลยตัดสินใจไปโดยลูกเกิดวันนั้นยังไม่ได้สัมผัสเลยเด็ดเดี่ยวแค่ไหนมั่นคงเพียงใดแล้วเสียสละยิ่งใหญ่ขนาดไหนโยมว่าพอเสด็จออกมาก็ตามหาว่าผู้ใดเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องหาทางหลุดพ้นแรกๆก็ไปอยู่กับอาลาละดาบทอุทกะดาบทเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเด่นดังที่สุดในชมพูทวีปตอนนั้นจนอาจารย์ทั้งสองเนี่ยหมดวิชาสองสามวันแค่นั้นมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ไม่ใช่สมาธิชั้นลึกอย่างนั้นสมาบัติ8เนี่ยแต่พระองค์พอออกจากสมาธิก็เห็นว่ากิเลสยังมีอยู่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังปรากฏสุดท้ายก็ลาอาจารย์อาจารย์ทั้งสองบอกว่าเราหมดความรู้ความสามารถขอให้อยู่ด้วยกันสอนวิชาร่วมกันให้เป็นอาจารย์ด้วยกันแต่พระองค์บอกว่าสิ่งที่ปรารถนาไม่ใช่อย่างนี้ต้องการที่จะหลุดพ้นก็ดั้นด้นไปหาวิธีการอีกอยู่ร่วมกับปัจจวัคคีย์ทั้ง5อดอาหารเอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานปากกั้นลมหายใจสลบไปถึง3ครั้งจนได้รับน้ำนมจากเด็กเลี้ยงแพะโยมนึกดูว่าในอินเดียมันจะมีนักบวชประเภทนี้มากมายขนาดไหนเป็นความเชื่อความเข้าใจร่วมกันว่าแม้แต่ของใช้ก็จะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับนักบวชยิ่งเขาถือชั้นวรรณะเราไปปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่อย่างกินน้ำชาจ่ายเนี่ยกินปั๊บก็โยนถ้วยทิ้งเลยแตกเลยทุบเลย
ถ้าคนอื่นไปใช้ซ้ำมันจะบาปฉะนั้นเมื่อพระองค์สลบเพราะจากการอดอาหารนั้นเด็กเลี้ยงแพะมาเจอเขาทำอย่างไรเขานำแพะนั้นมายืนค่อมพระองค์นอนหายใจรวยรินอยู่เป็นลมล้มพับหายใจรวยรินเขาเอาแพะมายืนค่อมหน้าแล้วก็บีบน้ำนมจากเต้าของแพะให้ร่วงลงสู่พระโอษฐ์คือปากด้วยรสชาติหรือโภชนาการคุณค่าของอาหารจากน้ำนมแพะซึมซาบเข้าไปสู่ภายในร่างกายพระองค์ก็ได้สติฟื้นขึ้นมาก็ทบทวนว่าสิทธัตถะเอ๋ยเจ้านี่โง่มาเสียนานถ้าวันนี้ไม่ได้เด็กเลี้ยงแพะให้น้ำนมมาเธอก็จะสิ้นชีวิตตรงนี้ความตั้งใจที่จะแสวงหาสัจธรรมเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เพื่อจะช่วยรื้อขนสัตว์ก็จะล้มเหลวลงเพราะความเข้าใจผิดเรื่องอาหารนี้เมื่อพระองค์ทบทวนอย่างนี้ก็คุยกับเด็กเลี้ยงแพะว่าเราขอน้ำนมเด็กเลี้ยงแพะบอกว่าไม่ได้ภาชนะที่เขาใส่อาหารน้ำนมทุกวันจะให้พระองค์ใช้ร่วมเขาจะเป็นบาปหนักพระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องชั้นวรรณะเราต้องการน้ำนมซึ่งมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเธอก็เป็นถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐแล้วเธอได้ให้สิ่งประเสริฐใจเธอประเสริฐศรัทธาเธอประเสริฐเธอได้ทำสิ่งที่สูงสุดแล้วเด็กก็ดีใจว่าพระองค์ไม่รังเกียจก็วิ่งไปที่หมู่ฝูงแพะก็บีบน้ำนมมาเต็มชามพระองค์ก็ใช้น้ำนมนั้นดื่มแล้วก็เห็นว่าเราจะต้องดำรงชีวิตตามทางสายกลางรับประทานอาหารตามสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีต่อร่างกายต้องการในขณะเดียวกันก็ย้อนรำลึกนึกถึงความสุขเมื่อสมัยพระองค์ทรงพระชนมายุ7ขวบตามพ่อไปงานวันแรกนาขวัญที่พี่เลี้ยงนางนมก็ทิ้งพระองค์ไว้คนเดียวไปดูการแรกนาสนุกสนานบันเทิงเริงรื่นพระองค์ลุกจากพับผ้าที่ประทับเดินช้าๆไปที่ต้นว่าเห็นหมู่นกหมู่มดมดเดินเป็นสายเรียมลำเรียงอาหารเข้าสู่รวงรังในขณะเดียวกันก็มีกิ้งก่าตวัดลิ้นกินมดทีละ2ตัว10ตัวกินแป๊บกิ้งก่าตวัดลิ้นกินมดพระองค์ก็จ้องดูโอ้ชีวิตนี้เป็นไปได้ด้วยอาหารเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาอย่างนี้ในขณะที่กิ้งก่ากำลังตวัดลิ้นกินมดอยู่นั้นก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาแล้วก็คาบเอางูนั้นคาบกิ้งก่ากำลังกลืนกินงูกำลังกลืนกินกิ้งก่ายังไม่เสร็จดีเหี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วจับเอางูนั้นขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ฉีกกินเป็นอาหารพระองค์เห็นวัฏจักรของสัตว์ของโลกมันเป็นอย่างนี้ก็เกิดความสลดสังเวชในขณะเดียวกันจิตก็จ้องดูลมหายใจอาณาปานสติอย่างที่เราทำตอนนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วจิตของพระองค์ก็ดำดิ่งเข้าถึงปฐมฌานเป็นครั้งแรกพอพระองค์ได้รับน้ำนมจากเด็กเลี้ยงแพะร่างกายได้มีกำลังฟื้นฟูขึ้นมาก็นึกถึงความสุขเมื่อครั้งอายุ7ขวบจากอาณาปานสติจากจิตที่เป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็เกิดความมั่นใจว่าวิธีนี้แหละที่จะบรรลุถึงเป้าหมายจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วในวันวิสาขะนับย้อนรอยถอยหลังจากวันนี้ไป 2,612 ปี 2,612 ปีก่อนพุทธศักราช45ปี
ปฐมมยามตั้งแต่เวลาหัวค่ำหกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มพระองค์เจริญอาณาปานสติตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าหากยังไม่ได้ตรัสรู้เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นเด็ดขาดตายอยู่ตรงนี้ก็เอาแต่ถ้าเรามองดีๆพระองค์ก็มั่นใจจากการได้เจริญอาณาปานสติมาเห็นจิตสงบเห็นอะไรหลายอย่างมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็เด็ดขาดกับตนเองในวันนั้นพอตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นปั๊บมารก็รบกวนรังควานอย่างที่เราได้ยินได้รู้กันปฐมมยามถึงหัวค่ำไปถึงสี่ทุ่มปุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ความเห็นเรื่องราวการเวียนเกิดเวียนตายของพระองค์เองปรากฏชัด20ประสงไขกำไรแสนมหากัปที่ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีโพธิสัตว์ปรากฏชัดขึ้นมามัชฌิมยามตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีสองพระองค์ก็ได้รู้เรื่องของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งที่ตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างทุกๆดวงจิตมีกรรมเป็นของตนเวียนว่ายตายเกิดไปตามแรงบุญแรงบาปของตนจุตูปปาตญาณเห็นความเป็นไปของเหล่าสรรพสัตว์พระองค์ก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมนั่นแหละจนกว่ายามสุดท้ายปัจฉิมยามใกล้รุ่งใกล้สางอาสวัคคายานปรากฏขึ้นอริยสัจสี่ปรากฏชัดปฏิจจสมุปบาทปรากฏชัดพระองค์ตัดกิเลสตัณหาขาดสะบั้นลงจากปุถุชนผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนับภพนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่บำเพ็ญบารมี20ประสงไขกำไรแสนมหากับสว่างโล่งพบชาติตัดขาดในเวลารุ่งสางก่อนสว่างในวันนั้นนับถอยหลังจากวันนี้ไป 2,612 ปีวันนี้เราคนไทยคนลาวพม่าเขมรเวียดนามทั่วโลกต่างวัดต่างวาวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายสำนักเรียนสำนักปฏิบัติวัดบ้านนอกบ้านนาวัดในเมืองหลวงเมืองใหญ่ก็เฉลิมฉลองด้วยกันยิ่งได้ทราบว่าทั่วโลกเกือบร้อยประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกในแผ่นดินไทยภูมิใจไหมล่ะที่นี่วัดไตรสิกขาธรามรตารามพวกเราที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้นำพาผู้ปลุกจิตวิญญาณเรียกร้องพวกเราให้เข้าสู่หลักศีลหลักธรรมภาคเพียรในการบ่มบุญญาบารมีให้กับตนเองผู้ที่พ่อมาได้ครูบาอาจารย์ที่ไม่ติดธุระมากจนเกินไปมารวมที่นี่ถ้าปกติอาตมาก็ไม่ได้มาวิสาขะทุกปีก็จัดอยู่ที่ศรีสะเกษถวายบุญหลวงพ่ออยู่ที่โน่นใช้ชื่อว่าวิสาขบูชาพุทธธาตุรำลึกเพื่อจิตสำนึกในความเป็นพุทธธาตุชวนพวกเราทำงานบูชาพระพุทธเจ้าอย่างธาตุผู้ซื่อสัตย์แล้วรำลึกนึกถึงหลวงปู่พุทธธาตุสวนโมกชยาด้วยหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์สมภพเราก็ให้ความบูชาเทิดทูนหลวงปู่พุทธทาสเป็นอย่างยิ่งด้วยกันอาตมาก็เลยทำตรงนั้นพอมาล่าสุดจำงานไม่ได้มหานี่แหละมหาจ่อยนี่ว่าพระอาจารย์ควรจะมาปีนี้ควรงดงานที่ศรีสะเกษอาตมาก็ถามมีอะไรก็เล่าให้ฟังพอเข้าใจอาตมาก็เลยงดงานที่ศรีสะเกษก็มาร่วมมาเห็นพี่เห็นน้องเห็นความศรัทธาของพี่น้องไม่อยากใช้คำว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คือความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทุกคนมีทุกที่มี
ทุกวัดทุกวามีความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แต่วันนี้เรามาแสดงออกถึงความบูชาในคุณครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนก็คงพูดไม่ผิดครูบาอาจารย์รุ่น30พรรษาขึ้นไป25พรรษาขึ้นไปหรือแม้แต่รุ่นน้องๆปัจจุบันเย็นพวกรุ่นอาตมาเนี่ยถ้าไม่มีพระอาจารย์สมภพก็คงไม่มีตมาก็คงอยู่ไม่ถึงวันนี้พระอาจารย์จรัญก็คงไม่ถึงอาจารย์ทองพันธ์อาจารย์เดชาอาจารย์เจยพรครูบาอาจารย์ที่ทำงานอยู่ก็คงไม่อย่างนี้นี่เพราะท่านพระอาจารย์เที่ยวอบรมพร่ำสอนคอยบ่นคอยว่าคอยให้กำลังใจแต่พวกรุ่นอาตมาเนี่ยไม่ได้พูดยากได้ล่ะถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์ไม่เคยได้มาบอกเราต่อหน้าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทำผิดนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีโยมตมาเชื่อว่าอย่างนี้อาจารย์จรัญก็ตามเพราะตมาก็เป็นอย่างนั้นเวลาพระอาจารย์เทศเรากลัวแหละแต่เราจะไม่ได้ยินกลัวแต่เราไม่เข้าใจเราจะทำอะไรก่อนเรานึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนเวลากลับไปอยู่ศรีสะเกษแรกๆนี่พระอาจารย์ชอบป่าชอบปลูกป่าชอบบอกให้เราไปบอกคนไปแนะนำคนจูงพี่จูงน้องเข้าหาศีลหาธรรมเราจะพยายามทำเต็มที่พระอาจารย์ไม่รู้สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีอะไรเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มที่งานเล็กงานน้อยสุดชีวิตเมื่อมีงานสำคัญอย่างนี้เรามากราบก็จะรายงานต่างคนก็จะเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าไปอบรมที่นั่นไปเทศตรงนั้นไปจัดงานปฏิบัติธรรมที่นี่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 เพื่ออะไรเหมือนเอายาอายุวัฒนะมาถวายท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ป่วยพอท่านเจ็บท่านป่วยท่านอาพาธเราก็ยิ่งต้องการให้เป็นยาอายุวัฒนะอันนี้แค่พูดในความรู้สึกเด้ถ้าพระอาจารย์ใหญ่ไม่ป่วยไม่อาพาธตมาเชื่อว่าดงยางก็จะไม่เป็นแบบปัจจุบันโนนกุดหล่มก็จะไม่เป็นแบบปัจจุบันที่เราทำอะไรแบบไม่คิดชีวิตเพราะต้องการให้มันเป็นยาแล้วก็เชื่อว่าครูบายุทธไปอยู่ขอนแก่นครูบายาวไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์ชัยพรอาจารย์ปลัดเดชาอาจารย์บุตรดีไปอยู่ที่ไหนก็ตามทุกรูปทุกองค์ต้องการให้สถานที่ตนเองอยู่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าสร้างวัดสร้างวาให้มันใหญ่มันโตมันสวยมันงามอะไรนะต้องการให้พื้นที่ที่เราไปอยู่ได้เกิดประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องต่อมวลหมู่มนุษย์และเทวดานำพาคนเข้าสู่ศาสนานำพาคนรู้ศีลรู้ธรรมนั่นคือความประสงค์ของหลวงพ่อใหญ่คำหนึ่งที่พระอาจารย์นำมาเล่านำมาพูดบ่อยๆเป็นมรดกอีสานสายพระธรรมบ่หยุบหย่อยังสืบหน่อแน่วแหนงสืบถอดแพ่งเพี้ยนถนอมกล่อมกล่อมเกี่ยวฝันสายพัวพันแซงเสือเพื่อเดิมบ่ลดลาสายศรัทธาบ่เสื่อมเสาธรรมพระพุทธเจ้ากสิบอเสื่อมสูญแท้แล้วหมายความว่าให้เราพยายามสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องสายพระธรรมบ่หยุบบ่หย่อไม่ยุบไม่ย่นสายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยุบไม่ย่นให้คงเส้นคงวาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมทั้งเหตุทั้งผลเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเท่าที่สติปัญญาเราจะทำได้แล้วในขณะเดียวกันพระสงฆ์องค์เนรจะต้องทรงข้อวัดรักษาข้อวัดปฏิปทาที่ดีที่งามเอาไว้ต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงหนาต้นกระแสถ้ำจริยาแม่นประสงค์ผู้ทรงไหวสัตว์ได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผ่าพันธุ์แล้วโลกสิสุขโยยอนสังโฆเจ้าแผ่ประถ้ำเหมือนเดิม
ไม่พ้นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอีกเหมือนเดิมต้นกำเนิดแหล่งน้ำเราก็จะเห็นว่าสายน้ำลำธารมีต้นกำเนิดจากป่าจากเขาป่าดิบดงดำภูเขาสูงสูงมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ดูดฟ้าดึงฝนต้นไม้ดูดฟ้าดึงฝนฝนตกรวมกันบนภูเขาจากหยดฝนทีละหยดสองหยดหมื่นหยดล้านหยดไหลรวมกันจากยอดไม้สู่กิ่งก้านสาขาสู่ลำต้นถึงรากไม้รวมที่คลองเล็กๆไหลรวมกันจากแอ่งน้ำเล็กๆเป็นร่องน้ำเล็กๆเป็นลำห้วยเป็นแม่น้ำไหลรวมสู่สาครใหญ่ทะเลสาบใหญ่ๆไหลลงสู่ทะเลต้นกำเนิดแหล่งน้ำเกิดจากป่าดงหนาต้นกระแสถ้ำจริยาแม่นประสงค์ผู้ทรงไว้ต้นศีลต้นทำการใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสำรวมมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จันลงโลกให้สงบร่มเย็นก็คือพระสงฆ์นี่โบราณจึงสอนอย่างนี้ต้นกระแสธรรมจริยาแม่นประสงค์ผู้ทรงไว้สัตว์ได้อาศัยสนไพ่สนสืบเผ่าพันแล้วโลกสิสุขอยู่ยอนสังโฆเจ้าแผ่ประธรรมสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ในป่าวัดไตรสิกขาเราวัดนิเพศพระรามก็เหมือนกันตั้งแต่จิ้งจกตุ๊กแกกิ้งก่าแมลงมดแดงกิ้งกือแมงจีนูนกระรอกกระแตนกหนูอาศัยป่าดงพงไผ่เป็นที่ขยายเผ่าพันธุ์ฉันใดก็เหมือนกันมวลหมู่มนุษย์ในโลกจะอยู่กันแบบมนุษย์จากสัตว์เดรัจฉานจะได้เป็นคนจากคนจะได้เป็นมนุษย์จากมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่เป็นกัลยาณปุถุชนอริยชนก็อาศัยหมู่พระสงฆ์ของข้าเจ้านำคำสอนของพระพุทธองค์คอยบอกคอยกล่าวป้อนศีลป้อนธรรมเข้าสู่สังคมหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์สมภพนี่คือปณิธานของท่านนี่คือความตั้งใจของท่านตั้งแต่ยังไม่บวชตมาไม่ใช่มาพูดเล่นได้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าพระอาจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกตั้งแต่ยังไม่บวชซื้อที่วัดนิเพไว้ตั้งแต่ยังไม่บวชบวชมาก็ปลูกป่าไปแสดงธรรมที่นู่นที่นี่ญาติโยมถวายปัจจัยมาก็มาซื้อที่ปลูกต้นไม้สร้างแหล่งน้ำอย่างที่เราเห็นจนมาเป็นวัดไตรสิกขาก็ยังเหมือนเดิมลูกศิษย์ลูกหาพวกรุ่นอาตมาพระอาจารย์ตารานเหล่านี้พระอาจารย์ก็จะเค้นพวกเราอย่างหนักเราก็อาศัยความเคารพความศรัทธาความรักในครูบาอาจารย์ญาติโยมก็เหมือนกันจนวันนี้เกิดลูกเกิดหลานมากมายทั้งหลวงปู่หลวงตาพระสงฆ์องค์เนนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวเยาวชนอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจแล้วที่ลืมไม่ได้ในบุญคุณของท่านก็คือหลวงจะบอกว่าหลวงเนาะปีก่อนอาตมาว่าพระอาจารย์สมภพเหมือนกับหลวงพ่อพระอาจารย์ทองจันทร์เหมือนกับหลวงที่คอยประคับประคองตั้งแต่นิเพศพระรามวัดไตรสิกขางานใหญ่ทุกครั้งพระอาจารย์ทองจันทร์หลวงลุงทองจันทร์ก็จะมาประคับประคองพวกเราให้กำลังใจพวกเราเมื่อเรามีอะไรที่ต้องปรึกษาอันนี้คือที่สุดหยุดที่ตรงที่หลวงพ่อทองจันทร์เกิดลูกเกิดหลานจะไปอยู่ใกล้อยู่ไกลฝั่งสปป.ลาวหรือจะบอกว่าทั่วโลกก็ได้วันนี้ผู้ไม่ได้มาก็ส่งกำลังจิตส่งกำลังใจส่งปัจจัยเงินทองมาร่วมทำศาลาเชียงทองเพราะอันนี้พระอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตมาได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าศาลาเชียงทองเหมือนกับมันจะทำไม่ได้เหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างลุล่วงมาเรื่อยๆ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 จนสุดท้ายวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดยกสัตตะบริพันธ์ยกยอดเจดีย์จะเรียกว่าช่อฟ้าอะไรต่างๆก็นี่คือสุดยอดสูงสุดแล้วกลุ่มกัลยาณีบ่มใบบุญเป็นหลักเป็นประธานเป็นผู้ประคับประคองในส่วนนี้มา
เราทั้งหลายก็ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยอย่าน้อยใจนะสลึงหนึ่งก็มีพลังบาทหนึ่งก็มีกำลังร้อยพันหมื่นแสนก็มีกำลังถึงไม่มีอะไรก็อย่างที่พูดเรานำข้าวปลาอาหารรำเรี่ยวแรงมาทำโรงครัวโบกรถโบกเรือมานั่งสมาธิภาวนาร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ตรงนี้ทำให้บรรยากาศวันวิสาขบูชาวันวิสาขาโลกเต็มไปด้วยผู้คนที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมแล้วที่สำคัญวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมภพด้วยท่านบอกว่าท่านเกิดวันวิสาขบูชาวันนี้เราทุกผู้ทุกนามทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งที่อยู่ที่นี่วัดไตรสิกขาทั้งที่อยู่ทางบ้านเราเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาด้วยเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมภพด้วยทั้งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วที่สำคัญยกสัตตบริพันธ์ยกยอดช่อฟ้าขึ้นศาลาเชียงทองถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยบูชาร่วมกันถือว่าเป็นบุญใหญ่ของพวกเรานะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกผู้ทุกนามท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านพระอาจารย์ทองจันทร์หลวงลุงพร้อมทั้งพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่สมภพโชติปัญโยขอให้ท่านได้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานทั้งหมู่พระสงฆ์องค์เนรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อไปตราบนานเท่านานและก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำมานี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันพร้อมทั้งพระเจ้าแผ่นดินในหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตมาขอให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับพระศพนี้ก่อนสืบต่อไปตราบนานเท่านานแล้วก็ส่งบุญกุศลส่วนนี้ไปถึงบิดามารดาปู่ตาย่ายายไปถึงบุคคลที่รักผู้มีพระคุณของเราไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือร่วงลับไปแล้วก็ตามพิเศษหลวงปู่หมุนเนาะแล้วก็คุณยายสมอินเคนนะคุณพ่อคุณแม่ของแม่ชีสุมาลาแล้วก็พ่อแม่ปู่ตายายยายของพวกเราทุกคนแล้วสุดท้ายขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุญาติโยมนั่งคุกเข่านะยะได้กราบองค์แสดงธรรมพนมมือพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบ